สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาพัฒนาซอฟต์แวร์บน Microsoft กันนะครับอันนี้คือภาพรวมทั้งหมดนะที่เราสามารถทำตั้งแต่เมนเทสแล้วก็ deploy ขึ้น production นะแต่วันนี้เราจะโฟกัสแค่ส่วนของ developer นะครับคือ developer เนี่ยเรามองว่าเรามีหลายทีมพัฒนาคนละ framework พัฒนาคนละแบบคนละภาษานะฮะเราจะมาร่วมกันทำงานกันได้ยังไงนะจริงๆทฤษฎีมีมากมายอ่านบนอินเทอร์เน็ตแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ทำจริงเราไม่เห็นภาพว่ามันทำงานได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูแผนภาพนะเราจะใช้มีเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ธรรมดาเป็น Nginx เพื่อเก็บไฟล์สำหรับดาวน์โหลดแล้วก็มี back end เป็น .net 1 back end 1เป็น .net แล้วก็ back end 2เป็น SvelteKit มี front end เป็น Vue นะฮะแล้วก็เราสามารถรันเพื่อดีบักหรือก็แล้วแต่แล้วก็พอเรียบร้อยแล้ว build เป็น Docker image ได้แล้วก็เราสามารถดึงเขาเรียก microservice ของ service ของคนอื่นนะมารันบนเครื่องเราเป็น docker image นะทุกอันจะอยู่บน network docker network ชื่อ proxy นะอันนี้คือภาพรวมจะเป็นแบบนี้แล้วก็พระเอกของเราก็คือ API gateway API gateway ก็คือใช้ในการรวมผ่านรวมแต่ service เข้าด้วยกันให้มันอยู่ในโดเมนเดียวกันในตัวอย่างนี้ผมจะมีโดเมนชื่อ fe.com กับ fedev.com นะที่ใช้ในการทดสอบแล้วก็การพัฒนาแล้วก็บนเครื่อง Docker Machine เนี่ยเรารัน Visual Studio Code ได้เรารันเป็น IP แล้วก็พอร์ตนะแล้วก็ใช้ตัวทราฟฟิกเนี่ยในการรวมผ่านเข้าไปอยู่ในโดเมนที่เราทำให้ตัวนี้วิดีโอนี้เป็นวิดีโอสอนนะผมจะตัดความซับซ้อนหลายๆอย่างออกไปเช่น Single Sign-on เนี่ยจริงๆมันต้องมีแต่ว่าเราตัดไปก่อนเอาไว้หาวิดีโออธิบายคราวหน้าไอ้ตรง single sign on เนี่ยเพื่อที่เราทำกัน login authentication แล้วก็ต้องใช้ในการ authenticate ใน microservice แต่ละตัวนะฮะแล้วก็จากภาพเนี้ยเราสามารถย้าย service แทนที่รันบนเครื่องเราไปรันบนเครื่องอื่นก็ได้จากข้างนอกนะฮะเราก็ใช้ตัว traffic ในการรวม API gateway ตัวเนี้ยเป็น traffic รวมเข้าด้วยกันแล้วก็ในโค้ดเรานี่ผมยังไม่พูดถึงการเอาขึ้น git นะฮะก็คือเราเอาโค้ดที่เราพัฒนาเสร็จแล้วเอาขึ้น GitHubแล้วก็มีทริกเกอร์บางอย่างเพื่อให้ทำการ build image ผ่านตัวอย่างใช้ GitHub Action ในการ build Docker image ขึ้นไปที่ registry ซึ่งไอ้ Docker registry เนี่ยวิดีโอที่แล้วเนี่ยผมสอนวิธีทำขึ้นมาแล้วเราต้องมีนะเพราะว่าบางทีเราพุชค่อนข้างเยอะถ้าใช้ Docker Hub เนี่ยมันอาจจะเกิน rate limit ได้หรือว่าบางทีเรื่อง network ช้าอะไรเงี้ยมันจะทำให้สคริปต์ในการทำงาน fail ไปแล้วก็ส่วนของการ test เนี่ยก็หลังจากได้ image แล้ว image นั้นก็ไปรันใน auto test ก็เราก็ต้องเขียนสคริปต์ไปในการ test แล้วก็พอ test ผ่านใช้คน test ด้วยแล้วก็มีการ trigger ไปว่าพร้อมที่จะขึ้น production แล้วก็tag version เนี่ยสำหรับ production ขึ้นไปแล้วก็ deploy ผ่าน Kubernetes นะฮะหรือจริงๆแล้วเนี่ยใน production เราจะวางโครงเหมือนกับ Docker matching ก็ได้ใช้เป็น Docker Compose นะเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่ใช้แค่ Docker Compose ก็ deploy production ได้เหมือนกันหรือในระบบ test ก็ใช้คล้ายๆกันแบบนี้ได้โอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มทำกันแล้วนะอย่าลืมนะเราจะมีแต่ละส่วนเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเนื่องจากผมทำบนเครื่องผมเองเนี่ยผมไม่มีโดเมนจริงๆผมก็เลยเซตโฮสต์ไฟล์นะของ Windows เป็นfe.com fe.dev แล้วก็ tf.home.lan ตัวนี้เป็นทราฟฟิกฮะเพื่อที่เราจะดูดัชบอร์ดของทราฟฟิกได้แล้วก็วิดีโอก่อนนะ registry.home.lan เนี่ยเอาไว้เก็บ image แต่ว่าผมแค่อ้างถึงเฉยๆว่าเราควรจะมีแต่วันนี้เราก็คงไม่ได้ใช้กันเพราะเราทำในเครื่องเราไม่ต้องพุชขึ้นตัว docker registry แต่ว่าถ้าในการพัฒนาแบบนี้เรามีหลายทีมนะเราทำแบบนี้กับหลายๆคนแต่ละคนก็ต้องทำอีเมลตัวเองแล้วเอาขึ้นไปบน registry แล้วก็ให้คนอื่นใช้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ตรงนี้นะครับผมจะมีโค้ดอยู่ใน Git นะฮะเดี๋ยวใต้วิดีโอคลิปวิดีโอเนี่ย copy ไปใช้ได้เลยในตัวนี้ผมจะทำแบ่งเป็นโฟลเดอร์แต่อันมี API gateway backend 1 backend 2 backend 1ก็จะเป็นเขาเรียกเป็น .net เป็น2เป็น SvelteKit ดาวน์โหลดนี่เป็น Nginx มีโฟลเดอร์สำหรับดาวน์โหลดไฟล์แล้วก็ FE เป็น front end เป็น view แล้วก็จะมีไดอะแกรมนะที่ผมวาดเมื่อกี้ก็เอาไปใช้ได้เก็บไว้ที่นี้แล้วก็มี readme.md นะฮะ
ก็คือผมจะเขียนคำอธิบายไว้ในนี้ว่าวิธีการติดตั้งแต่ละอันทำยังไงนะก็ดูตามนี้หลักๆคือที่ copy แล้วใช้ได้เลยเนี่ยก็จะมีพวก API Gateway กับดาวน์โหลดเนี่ยเราไม่มีการพัฒนาบนนี้เรา copy เราก็ใช้เลยโอเคเดี๋ยวผม copy API Gateway แล้วก็ดาวน์โหลด DL นะขึ้นมาก็แปะลงมาโป๊ะโอเคมีโฟลเดอร์ API Gateway DL นี้ขึ้นมาแล้วแล้วก็เราก็ไล่ติดตั้งนะ API Gateway ในรูท proxy มันจะใช้พอร์ต80ถ้าตัวซับดาวน์โหลดเซิร์ฟเวอร์เนี่ยถ้าเราจะเปิดพอร์ตก็ได้นะผมกำหนดพอร์ตมาเลยเป็น8080นะเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปฉะนั้นตรงนี้เราก็ CD API Gateway Docker Create Network Proxy ซึ่งผมทำไปแล้วนะถ้าทำอีกเดี๋ยวมันก็จะเตือนว่ามันมีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าใครทำครั้งแรกเนี่ยต้องทำไว้นะครับโอเคมันมีอยู่แล้วแล้วก็ Docker Compose Up GD เพื่อรันตัว Reward Proxy เดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับอันนี้สำหรับคนทำเรื่องนี้จะต้องรู้ Docker มาบ้างแล้วว่าใช้ Docker Compose ยังไงตอนนี้ผมใช้เป็น Traffic แล้วก็มันเมาส์กับ Docker Sock เพื่อมอนิเตอร์ว่ามี Docker ตัวใหม่โผล่ขึ้นมามีการใช้ Label ตอนนี้เดี๋ยวไปดูในวิดีโอก่อนหน้าจะมีพูดถึงการใช้ Traffic นะฮะแบบ Docker Label แล้วก็ทุกอันจะอยู่ใน Network Proxy นะฮะตัวนี้ Network Proxy เพื่อที่จะได้ทุกตัวเห็นกันแล้วก็สามารถอ้างชื่อ Service แทน DNS ได้แล้วก็มี Configuration File ชื่อ traffic.yaml traffic.yaml ก็ผมจะใช้เป็น provider docker กับไฟล์ซึ่งถ้าเป็นไฟล์ใน configuration อยู่ในไฟล์แต่ว่าถ้าเป็น docker เนี่ย configuration อยู่ใน label แล้วก็เปิด API dashboard เนี่ยเพื่อให้เข้าใช้งานได้โอเคตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวรันอะไรดีรันเว็บบราว์เซอร์ขึ้นมาหนึ่งหน้าเก่าปิดไปก่อนตอนนี้ traffic.home.lan นะฮะผมรันขึ้นมาผมก็จะได้traffic dashboard แล้วก็จะดูได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะมีอะไรบ้างมี provider 2อัน docker กับ file เสร็จแล้วก็ไปดูตอนนี้ผมใช้ http อย่างเดียวก็กดเข้าไปที่ http เราจะได้ดูว่าตอนนี้ผมใช้อะไรบ้างก็ตัวนี้ host traffic ts.home.lan ตัวนี้ก็เล้าไปที่ service API internal อันนี้เป็นของ traffic นะฮะจะเป็นใช้แบบ docker label ซึ่งหน้าเนี่ยที่เราเห็นคือตัวนั้นแหละแล้วก็มี fe.dev.com อันนี้ก็จะใช้เป็นแบบ file providerทุกอันที่เป็น fe.dev.com พวกนี้จะผ่านคอนฟิกที่เป็นไฟล์เดี๋ยวเราไปเข้าไปดูอีกทีคอนฟิกเป็นไฟล์แล้วก็ถ้าเกิดเป็น Docker ตอนนี้มีแค่ traffic อย่างเดียวเดี๋ยวผมจะรันขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้ new terminal ขึ้นมาอีกอันหนึ่ง cd dl ตอนนี้มันจะมีไฟล์ชื่อ docker-compose.yaml นะอ๋อผมลืมบอกอย่างหนึ่งถ้าใช้บน Windows บางทีนะฮะพอร์ต80มันไม่ได้เปิดอยู่เราจะต้องรันคำสั่งนะฮะจะมีคำสั่งเดี๋ยวผมให้ไว้ในเอกสารแต่ผมเปิดให้ดูที่ผมรันไปแล้วไม่รู้ปิดหรือยังเปิดด้วยสิทธิ์แอดมินนะฮะรันคำสั่ง net stop http เพื่อปิดบริการที่มันจองพอร์ต80ไว้ให้หมดพอรันปุ๊บรอสักพักก่อนจะปิดหมดพอปิดหมดปุ๊บผมถึงจะรันตัวทราฟฟิกได้ไม่งั้นรันแล้วมันจะพอร์ต80มีคนใช้อยู่อะไรประมาณนั้นอันนี้ก็คือปัญหาบน Windows แนะนำนะไปใช้บน Linux ก็ได้แต่อันนี้ผมจะแสดงให้เห็นวิธีการพัฒนานักพัฒนาส่วนใหญ่ใช้ Windows ก็เลยทำบน Windows ให้ดูโอเคใน DL ดาวน์โหลดตัวนี้ก็ใช้คำสั่งเดียวกันนะตัวนี้ไม่ซับซ้อนนะตัวนี้มีแค่ web server เป็น nginxนะครับ nginx ตัวนี้เป็นไฟล์นะครับไฟล์ในไฟล์เนี่ยโฟลเดอร์ไฟล์เนี่ยมันก็ไปเมาส์วอลลุ่มข้างในเดี๋ยวเราไปดูในโฟลเดอร์ไฟล์เนี่ยจะมีอะไรบ้างจ
ะมี index.html เราสร้างเฉยๆมี hello นะฮะและมีปุ่มให้ดาวน์โหลดซึ่งจะดาวน์โหลด dl d1.bin แค่นั้นไม่มีอะไรฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้ผมรันมันขึ้นมาแล้วผลก็คือเราจะดูได้ไงมันรันขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ docker pointer มีตัวเดียวตัวนี้ตอนนี้เพิ่มมาอีกตัวแล้ว host fe.com path ก็คือถ้าลาเบลมันตรงกับเพราะว่าไฟล์นะรู้สึกในไดแกรมผมเขียนผิดไดแกรมตรงนี้ต้องเขียนไฟล์นะไม่ใช่ดาวน์โหลดไฟล์โอเคตอนนี้เป็นไฟล์ฉะนั้นถ้ามองหาพาดไฟล์เนี่ยมันจะวิ่งมาที่ตัวสำหรับดาวน์โหลดเดี๋ยวเราลองดูเลยแล้วกันฮะฉะนั้นเดี๋ยวเปิดตัวนี้ http localhost ตอนนี้ผม8080อยู่เปิดพอร์ตโฮสต์เนี่ยเป็น nginx แล้วก็ถ้าเกิดผม slash อันนี้ผมเปิดแบบพอร์ตปกติให้วิธีปกติจะได้เห็นว่าเป็นยังไงแล้วก็ไฟล์ es มีหน้าดาวน์โหลดคือตัวนี้นะฮะแต่เนื่องจากผมบอกว่าผมทำเป็น http fe.com /file ขึ้นมาเหมือนกันนะเดี๋ยวผมขยายอีกนิดนึงมีดาวน์โหลดเหมือนกันนะฮะเข้ารหัสผ่านวิธีนี้ก็ได้ผ่านวิธีนี้ก็ได้เพราะผมเปิดโฮสต์เดี๋ยวผมเปิดตัวนี้ไว้ทีนึงอันนึงปิดกันจะได้ไม่งงเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะผมเปิดพอร์ต8080ด้วยเนี่ยตอนนี้8080เพื่อที่เราหรือจริงๆไม่เปิดก็ได้ฮะคือถ้าเราไม่เปิดมันจะวิ่งภายในผ่าน Docker Network แล้วก็เดี๋ยวตัวทราฟิกมันเล้าให้นะมันจะเล้าให้ซึ่งในตัวอย่างเนี่ยมันเล้าให้แล้ว fe.com file แต่เนื่องจากเราไม่มีเล้าไปที่หน้าแรกของEngine X พอเรากดตัวนี้หน้านี้จะใช้ไม่ได้นะ not found เพราะว่าตัวทราฟิกไม่ได้แฮนเดิลหน้านี้ไว้โอเคดาวน์โหลด .bin แล้วก็กดดาวน์โหลดแค่นั้นฮะมันก็ดาวน์โหลดเพิ่มผมเคยดาวน์โหลดได้เต็มเลยปิดกันโอเคเดี๋ยวมาดูคร่าวๆนิดนึงจริงๆมาอธิบายในวิดีโอผมแล้วก็คือว่าถ้าลาเบลผ่านทราฟิกเนี่ยหน้าตามันประมาณนี้ก็คือเป็น traffic.com ไปที่ผ่านไปที่ไฟล์ลักษณะการใช้งานประมาณนี้เดี๋ยวผมปิดตัวนี้ไปโอเคผมทำดาวน์โหลดเนี่ยเราใช้ทราฟิกเพื่อทำผ่านไป slash file ได้แล้วนะตัวทราฟิกเดี๋ยวเราทำตัวอื่นเพิ่มมันก็จะมีfront end back end 1 back end 1ผมใช้ .net นะฮะพาดของ API จะเป็นแบบนี้แล้วถ้าผมเปิดพอร์ต8082เนี่ยในพาด format เป็นแบบนี้ก็เชื่อมสั่งนี้เลยฮะมีจุดๆแล้วก็เดี๋ยวผมแปะมาเลยโป๊มาให้ทำ minimal API นะฮะแต่เดี๋ยวมันมีหลายอันที่ต้องแก้เพิ่มนิดนึงอันนี้มันเป็นมาตรฐานมันต้องดูใน BE 1นะฮะสิ่งที่ผมเพิ่มก็คือ docker ignore docker compose docker file แล้วก็โปรแกรม .cs นะฮะที่ผมจะต้องทำไปแทนที่นะแล้วก็มี property ตรงนี้ run setting เนี่ยผมเปลี่ยน setting นิดนึงว่า http เนี่ย localhost 8082หรือไม่ก็ที่มันก็ซ้อนโฮ 8.2.41 นี่คือ IP ของเครื่องผมนะครับนี่ปกติเราจะพยายามไม่อ้าง local host ใน docker เพราะ local host ใน docker มันหมายถึงตัวมันเองในแต่ละ image ของ docker มันคือ local host นะฉะนั้นเราจะอ้างเป็น IP ถ้าจะทำงานกับตัว docker compose docker นะฮะแล้วก็หรือไม่ก็อ้างเป็นโดเมนหรืออะไรก็ว่าไปโอเคผมจะก๊อปพวกนี้ไปแทนที่ของเดิมฉันจะมีป๊อปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมลบตัวเก่าทิ้งด้วย B1 เนี่ยลบ property แล้วก็ลบโปรแกรม .cs แล้วก็แปะมันลงมาเลยปั๊บมีป๊อปเนี่ยครบแล้วผมจะมี docker compose เพื่อไว้รัน docker แล้วก็มี docker file เพื่อ
พื่อใช้ในการbuild docker image ตัวนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำนะเพราะเราจะขึ้น kubernetes หรือว่าขึ้น production สมัยนี้ต้องทำเป็น container ให้หมดแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องทำแล้วก็โปรแกรมนี้ผมแก้นิดนึงผมทำ minimal pi ถ้า root มันก็จะโชว์ว่า hello.net หรือว่าถ้า slash api slash be1-1 hello backend 1-1 แล้วก็ be1-2 ก็ hello backend 1-2 นะอันนี้คือโค้ดที่ผมแก้เพื่อที่จะทำเป็นตัวอย่างของ API เสร็จแล้วลอง .net run ดูแล้วนะครับ .net run โป๊ะพอสั่น .net run ปุ๊บมันก็จะ run ขึ้นมาแล้วก็พอร์ตตามที่ setting ใน run setting เดี๋ยวลองดูว่ามันจะขึ้นพอร์ตอะไรนะเดี๋ยวช่วงกำลังรอมัน build อยู่เดี๋ยวผมไปดูตัวถัดมาตัวถัดมาก็คือbackend 2backend 2เป็น swell kit นะฮะก็ทำคล้ายๆเดิมนะก็ผมทำไว้อยู่แล้วคือสำหรับคนไม่รู้จัก swell kit ก็ทำตามนี้ก็ได้หรือว่าก็เราก็สนใจเฉพาะ backend.net ถ้าเราใช้ .net นะ b2 เนี่ยทำเหมือนกันเดี๋ยวผม new terminal ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยว copy แปะ path ของ backend 2จะเป็นประมาณนี้ format นี้คือผมเป็นอะไรก็ได้นะแต่เดี๋ยวเราผมจะใช้ทราฟฟิกในการกรองให้มันเป็น backend 2อย่างเดียวโอเคผมใช้ npm create นี่ install ปุ๊บปุ๊บปุ๊บรันประมาณนี้ copy ขั้นตอน4แล้วก็แปะเลย paste เวลาโปรเจกต์นะฮะผมทำโปรเจกต์เป็น typescript นะฮะนอกนั้นก็เป็น no หมดสิ่งที่ทำเดี๋ยวดู .net ขึ้นยัง .net ขึ้นมาแล้วตอนนี้ตัวนี้ต้องเช็คด้วยนะฮะแก้ให้เป็น IP address ของเครื่องเราแก้ในหลัง setting แก้ต้องแก้ตรงนี้ให้ถูกแล้วก็เดี๋ยวมีที่ให้แก้ที่หนึ่งเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะอยู่ต้องแก้ฉะนั้นเปิดตัวนี้ขึ้นมาว่ามันทำงานได้ไหมโอเคขึ้นมาแล้ว hello.net แล้วก็ slash api slash be1-1ครับ hello backend 1-1แล้วก็ API ก็1-2ฉะนั้นจริงๆเราแค่สิ่งที่เราทำนะเราต้องเซตตัวทราฟฟิกให้มันเล้ามาที่ตัวนี้แหละแล้วก็ผ่านเป็นแบบนี้ซึ่งเราจะเซตยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะตอนนี้รันตัว backend ขึ้นไปแล้วเดี๋ยวดู backend 2เดี๋ยวผมก็เซตตรงนี้ก่อนเลือกเป็นSkeleton Project นะฮะแล้วก็เป็น TypeScript ตอนนั้นเป็น no หมดเลย npm install ไปให้มันทำไปเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวผมปิดตัวนี้กันเพื่อไม่ได้ให้มันซับซ้อนใน PI Gateway ที่บอกผมมีเล้าในการเซต provider เป็นไฟล์ตัวนี้นะครับผมบอกว่าถ้าเกิดมาที่ fe.dev.comแล้วก็ผ่านเป็น slash file คือตัวเมื่อกี้ที่ดาวน์โหลดไฟล์เนี่ยก็ให้มาที่นี่ได้เลยนะอันนี้ผมตัวเนี้ยตอนแรกเราเซตเป็นแบบ label เป็น fe.com เป็น fe.dev.com ให้ทำแบบนี้ฉะนั้นใน config ที่เกี่ยวโดเมนเนี่ยผมจะมาแก้ใน lao.yaml ก็คืออยู่ในนี้ฉะนั้นไอ้ตัว configuration เนี่ยมันจะถูก active ใช้อยู่แล้วแต่อันที่เป็น label จะถูกใช้ก็ต่อเมื่อรันตัว container นั้นขึ้นมาแล้วก็ส่วน backend 1นะครับ backend 1เนี่ยถ้าเราของ backend 1ผมชื่อว่า be1.dev นะฮะซึ่งจะไปเรียก service ตัวนี้ service อยู่ข้างล่างเดี๋ยวเรามาดูเมื่อกี้ตัวบนเนี่ย download มันจะเล้าไปที่ http://dl ก็คือว่าเข้าไปที่ docker network แล้วก็มันใช้ service ชื่อ service name ชื่อ dl แทนโดเมนแทน IP ก็คือใช้แบบนี้ส่วน front end เดี๋ยวค่อยว่ากันดู back end 1แล้วกัน back end 1เราไปที่ service be1-dev be1-dev คือตัวนี้นะ be1-dev เนี่ยก็ไปที่ 192.168.4.2.41 นะครับแล้วก็8082 back end 2เราดู back end 2ก็จะเป็น8083เนี่ยเดี๋ยวเราจะรันต่อนึงกันไปเลยโอเคลักษณะเป็นประมาณนี้ฮะฉะ
ังนั้น pattern matching ก็คือว่าพี่ดาวน์โหลดผ่านมันเป็นไฟล์ส่วนของ back end เนี่ยผ่านเป็น /api/be1-1 ฮะหรืออย่างแรกเรา match domain ก่อน and แล้วก็2ตัวนี้มาออกันผ่านเป็น format /api/be1-1 กับ be1-2 เนี่ยถ้าเป็น1ใน2อันเนี้ยก็ใช่ฉะนั้นพอมัน match ปุ๊บมันก็โยนไปที่ service ก็เป็น IP address ตัวเมื่อกี้ส่วน be2 dev เนี่ยเราจะ match domain ตัวนี้แล้วผ่าน prefix นะฮะ prefix จะเป็นตัวนี้แต่ว่าจริงๆ back end 2เนี่ยมันใช้ผ่านแบบไดนามิกมันแปลงได้หลายอย่างแต่ว่าตัวทราฟฟิกจะกรองนะให้เรียกได้แค่นี้เท่านั้นฉะนั้นเราจะเห็นว่าตัวทราฟฟิกเนี่ยมันกันให้เรียกได้พาธที่กำหนดเท่านั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูว่ามันเป็นยังไงโอเคสตาร์ทตัวนี้แบ็คเอนด์2เหลือรอจะสตาร์ทตัวนี้แหละเดี๋ยวแบ็คเอนด์2เราต้องแก้เพิ่มอีกนิดนึงจิต BE2 เนี่ยสิ่งที่ต้องแก้ยังเพิ่มเลยเพิ่มมันไปก่อนแล้วก็ทับเนี่ย swell.config.js เนี่ยผมจะต้องใช้เป็น adapter node นะเพราะว่าผมจะบิวขึ้นตัว docker มันต้องใช้ node adapter ก็ adapter auto comment ไว้แล้วก็ใส่ adapter node ไปแล้วก็เมื่อกี้ npm มันมี install adapter node อยู่แล้วเดี๋ยวผม copy ตรงนี้ไปนะเสร็จแล้ว be2 ผมลบ swell.config ไปนอกนั้นยังไม่มีอยู่แล้วผมแปะมาที่ตรงนี้ได้เลย BE2 แถวๆนี้แปะมาทางนี้แปะได้ไหมไม่มาเดี๋ยว copy ใหม่แปะพอมันทำอะไรอยู่สักอย่างเดี๋ยวรอแป๊บนึงมัน copy 2รอบเลยมันช้าไม่รู้ทำไมอ่ะโอเคตอนนี้ copy แล้วมาแล้วผมไม่รู้เดี๋ยวมันจะมาซ้ำเนี่ยเป็น copy อีกอันนึงไหมอีกอันหนึ่งที่ต้องมาก็คือ source route API นะครับตรง API เนี่ยผมเขียนขึ้นมาใหม่ตรง C API ก่อนเดี๋ยวไปใส่ใน routeสำหรับคนที่ไม่เคยเขียน SvelteKit ไม่เป็นไรฮะแต่ผมจะบอกคร่าวๆว่าคนที่ผมเขียน API ของ SvelteKit เนี่ยผ่านจะเป็นแบบนี้เป็นพารามิเตอร์ตรง type ใส่ค่าอะไรก็ได้ตรง ID ใส่ค่าอะไรก็ได้มันรับเนี่ยไปใส่ตัวแปร type กับตัวนี้ใส่ตัวแปร ID แค่นั้นเองนี่คือโค้ดของมันแล้วก็ในโค้ดของมันเนี่ยมันจะ handle คือว่าสิ่งที่มันทำอธิบายนิดนึงก่อนตรงนี้มันขึ้นตัวแดงอาจจะต้องรีโหลดหน้านี้นิดนึงไม่เป็นไรดูตรงนี้ผมแรนดอมค่าเก็บเอาไว้เพื่อผมจะได้รู้ว่าตัวนี้ ID เป็นอะไรระหว่าง0ถึง99นะฮะแล้วก็มาต่อสตริงเป็น hello backend 2 param type เอาคำว่า type มาแสดงเอาคำว่า ID มาแสดงขั้นด้วยโคลอนแล้วก็ค่าที่ random มาแสดงที่ตู่เดี๋ยวผมไปดูให้เห็นว่ามันมีค่าอะไรขึ้นมานะฮะเดี๋ยวนะฮะลองรันดูตัวนี้ดีกว่าโอเคผมใช้พอร์ต8083นะฮะรอมันรันขึ้นมาเมื่อกี้อันนี้ .net นะครับผม copy ก่อนแล้วก็เปิดขึ้นมาอีกอันนึงแปะเอามา8083นะกด enter เดี๋ยวรอดูถ้าไม่ขึ้นมาwelcome to SvelteKit นะนี่คือหน้า home ของมันซึ่ง default มันขึ้นมาอยู่แล้วแล้วก็ /api/aaa/bbb นะอันนี้คือ format ที่มันเรียกได้ hello backend 2แล้วก็เอา type คือ aaa มาแสดงแล้วก็ bbb มาแสดงค่าที่ random มาแสดงแต่ถ้าเล่นดอมผมจะอธิบายที่หลังว่าผมจะเอาไปแสดงอะไรหรือใช้ทำอะไรนะเสร็จแล้วเดี๋ยวตรงนี้มารีเทิร์นเป็น JSON จริงๆจะให้ดีต้องรีเทิร์นเป็น response ดีกว่าจะได้เป็น text ธรรมดา return new
คเพราะว่ามีเครื่องหมายคำพูดติดมาเดี๋ยวผมรีโหลดใหม่โอเคได้เทคเพียวๆมาแล้วโอเคตอนนี้ตัว back end ขึ้นมาแล้วฉะนั้นถ้าพูดถึงแพทเทิร์นเดิมเมื่อกี้แพทเทิร์นเดิมตรงนี้ปิดดาวน์โหลดไปก่อนดาวน์โหลดตัวนี้ปิดไปก่อนนะนี่คือแพทเทิร์นของ AVI แต่ว่าผมจะใช้ทราฟฟิกในการบังคับว่าต้องมีคำว่า BE 2นะฮะแล้วก็ตามด้วยข้างหลังเดี๋ยวผมจะบังคับในทราฟฟิกอีกทีนึงซึ่งตัวนี้ก็ถูกเซตไว้ในนี่บอกว่าพาธฟิฟิกเท่าถ้าเป็นฟอร์แมตนี้เท่านั้นถึงจะเล้าไปที่ BE 2 dev นะฮะเดี๋ยวเราเอาตัวนี้มาใช้เลยเดี๋ยวนะอยู่ไหนแล้วล่ะตัวนี้ slash API slash สมมติเมื่อกี้ .net BE1-1 ฉะนั้นนี้มันรวมเข้ามาที่โดเมนนี้แล้ว BE2 แล้วต่อไปก็จะเป็นทราฟฟิกเป็น backend 2 slash BBB เงี้ยสมมตินะเป็นแบบนี้เป็น back end 2 b เป็น back end 2 be 2ก็คือตัวนี้แล้วก็ bbb แล้วก็ค่า random ทั้งหมดนะครับโอเคแล้วเห็นว่าเนี่ยตอนนี้ทราฟฟิกมันรวมเข้ามาให้แล้วตามแผนภาพที่ให้ดูตอนแรกตอนนี้มาที่ fe 2 dev เนี่ยใช้ไฟล์ provider ทำการรวมแต่มันไม่ได้ไปใน docker นะมันกลับมาที่ visual studio code port ที่เราเซตไว้นะอันนี้คือลักษณะที่มันเป็นที่เราเซตไว้ตอนนี้เดี๋ยวทำเป็น Docker image เดี๋ยวผมทำให้ดูอีกทีหรือ front end ยังไม่มี front end ก็ย่อกันช่วงนี้เดี๋ยวผม build Docker ให้ดูก่อนแล้วกันในแต่ละอันนะฮะสมมติ back end 1ผมจะมี Docker file ให้แล้วก็มีผ่านวิธีการวิวข้างบนเดี๋ยวผมจะ stop development ก่อนแล้วก็ copy นี่เลยก็แท็กไปที่ registry.home.land ที่เราทำเมื่อคลิปที่แล้วตอนนี้ก็จะ build docker แต่ว่าอยู่ใน local เรายังไม่ได้ push ขึ้นต่อไปก็ของ backend 2นะฮะก็จะมี docker file เหมือนกัน backend 2ผมctrl c ก่อนดูแต่ละอันนะอย่าผิดตัวตัวนี้ docker build .t registry.home/demo/be2 นะ last test ตัวนี้ก็จะ build ขึ้นเป็น docker image แล้วก็เรียกใช้งานได้ผม run ทิ้งไว้ต่อไปเป็น front end เดี๋ยว front end ทำเหมือนกัน front end เป็น view นะฮะ fe ตรงนี้ pattern เดียวกันเดี๋ยวผม copy 3ไฟล์นี้ที่ผมมีให้แล้วก็เอาไปใส่อ้อยังไม่ใส่ผมต้องสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาก่อนสร้างโปรเจกต์ front end คือตัวนี้ view npm init view last test นะฮะเดี๋ยวผมเปิดสร้างเทอร์มินอลขึ้นมาอีกตัวหนึ่งรอสักครู่อันนี้มันทำงานหนักอยู่ build docker image ก็ผมแปะเลยตรงนี้สิ่งต้องเลือกคือเลือกโปรเจกต์เนมเป็น FE นะฮะ front end แล้วก็เป็น TypeScript นอกนั้นเป็น no ให้หมดนะครับโอ้อืดเลยเครื่องมันจะอืดเฉพาะตอน build docker เนี่ยโอเคตอนนี้โปรเจกต์ชื่อ FE แล้วก็เป็น TypeScript เป็น yes ก็ได้นอกนั้นเป็น no no ให้หมดเลยโอเค cdfe npm install แล้วก็ค่อยรันนะก็หลักๆก็ copy แล้วก็แปะแล้วก็อย่าลืมแทนที่ไฟล์ให้หมดนะเมื่อกี้ไฟล์ที่ต้องแทนที่เนี่ยจะมีไฟล์ในนี้ในฟอนต์เอ็นแปะลงมาแล้วก็มีใน src มี fw ตัวเดียวที่ต้องไปแทน
fefrcf.view with component ไม่เอา fw ตัวเดียวลบทิ้งกันแล้วก็แปะออกมาโอเค fw ขึ้นมาแล้วก็รอสักครู่ npm install อยู่เดี๋ยวเรากลับไปดู backend 1เสร็จแล้วตอนนี้มันบิวไปเอ็นสองบิวเสร็จแล้วฟอนต์เอ็นฟอนต์เอ็นกำลังลองติดตั้งนี่อยู่โนดแอปพลิเคชันเดี๋ยวเราไปลองรันตัวด็อกเตอร์คอมโพสของแต่ละตัวแล้วกันนะฮะช่วงรอนี้ไปเอ็นหนึ่งมันจะมีด็อกเตอร์คอมโพสอยู่ดอทยาม่อตัวนี้ตัวนี้เดโมดีบีที่เราบิวไม่เกี่ยครับแล้วก็อาเบลของทราฟฟิกนะครับตอนนี้ผมใช้โดเมนทั้งตัวไม่ใช่เดฟนะฮะเป็นเพราะเรารันไม่ได้โดเมนหมดเรารันเป็นจะมองเป็นเทสหรือโปรดักชันก็ได้ก็คือรันขึ้นมาก็ใช้แล้วก็การแมปผ่าน slash API BE 1 ขีด 1 หรือ API 1 BE 1 ขีด 2 นะฮะไอ้ตัวนี้ก็เซตเราติ้งในลาเบลว่าถ้ามาที่โดเมนเนี้ยให้ตามรูนี้แล้วก็เดี๋ยวมันจะ point มาที่ตัวนี้แหละ point มาที่ตัว docker ที่รันอยู่ตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราลองไปรันดูที่ back end 1นะครับก็ใช้คำสั่ง doc compose docker compose up ขีดดีถ้ารันครั้งแรกจริงอย่าเพิ่งขีดดีกลัวดูว่ามีอะไรผิดหรือเปล่าอะไรนี่ผมคงไม่มีอะไรผิดก็ขีดดีไปเลยนี่ back end 1ถูกรันขึ้นมาแล้วต่อไปก็ backend 2เหมือนกันเนี่ย backend 2ถ้าเราไปดู backend 2ก็เป็นนี่เป็น BE 2เนี่ย image BE 2แล้วก็ fe.com path slash API slash BE 2ก็คือว่า path ที่ขึ้นต้นด้วย API BE 2เนี่ยเอาหมดนะครับจะกรองเอาเฉพาะตัวนี้ฉะนั้นตัวบางทีเรามี API ที่ยังไม่เปิดให้ใช้งานเนี่ยเราใช้ตัว API Gateway ในการกรองเอาเฉพาะที่ใช้ได้ก็ได้โดยการเซตอย่างนี้ฉะนั้นตรงนี้ก็ Docker Compose up ดีการที่รันผ่าน Docker เนี่ยมันกินทรัพยากรน้อยกว่ารันเป็น Domain Mode มากนะฮะฉะนั้น API ที่เพื่อนทำหรือคนในทีมทำแล้วก็รันเป็น Docker มันไม่กินแรงเครื่องเราเราไม่จำเป็นต้องเช็คโค้ดเข้ามานั่งบิ้วแล้วมันหาวิธีบิ้วยังไงมันหลายเรื่องทำเป็น Docker มันสะดวกกว่าโอเคตอนนี้รันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมาดูตัวนี้ front end ผมกด enter ตอนนี้ผมรัน front end เป็น domain mode มันอยู่ port 8081นะฮะเดี๋ยวผมคลิกตัวนี้ตัวนี้การ set upSetup เมื่อกี้มันเกิดจากพารามิเตอร์เนี่ยโฮสต์0.0.0เนี่ยมันจะได้ดูว่าตอนนี้ผมใช้ IP อะไรมันก็เอาขึ้นมาเมื่อกี้อ่ะขึ้นมาแล้วนี่คือหน้าของโดเมนเซิร์ฟเวอร์ของเราซึ่งเดี๋ยวผมไปดูในซอร์สโค้ดนิดนึงเดี๋ยวทำความเข้าใจของโค้ดของมันนะฮะโค้ดของมันผมไม่ได้ลงไอ้มิเตอร์หรืออะไรไว้เอาว่าโค้ดมันไม่มีอะไรก็คือโชว์ตัวแปรชื่อ BE11 BE12 แล้วก็ BE2 ตัวแปรเนี้ยเกิดจาก fetch apart นี้ slash API slash BE1-1 1-2ปกติเนี่ยเวลาทำ front end แล้วมานั่งแก้ path เพื่อไปเป็น API เป็น IP address ตามด้วย colon port อะไรเนี้ยมันต้องมานั่งแก้ซึ่งโอกาสพลาดมันเยอะแต่เราใช้ผ่าน traffic เนี้ยเราจะไม่พลาดเนี่ยเพราะว่าในโดเมนโปรดักชันเทสเนี่ยเราใช้ผ่านเดียวกันไม่ต้องแก้โค้ดเลยนะฮะอันนี้ส่วนสำคัญว่าทำไมเราต้องใช้ทราฟฟิกหรือใช้ API Gateway เดี๋ยวมาดูตัวนี้รันขึ้นมาก็ในนี้แบบเดิมๆนะเรารันแบบเดิมๆแบบนี้ซึ่งมันกดใช้ไม่ได้นะเพราะเราไม่มี slash API slash BE1-1 เนี่ยเราเข้า1-1เนี่ยเราเข้ามันตรงๆนี้ไม่ได้แต่ว่าเนื่องจากเรารันแล้วเราใช้ทราฟฟิกช่วยฉะนั้นตรงนี้โดเมนเนี้ยมันจะต้องเวิร์กแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวลองดู
โอเคเอามาตัวนี้แหละแต่แล้วตัวเนี้ย slash เมื่อกี้ slash API BE 1คีย์1คีย์2เนี่ยมันเวิร์กไปแล้วถูกไหมฉะนั้นเราต้อง fetch ค่ามาได้ตัวนี้อันนี้backend 2เดี๋ยวลองดูของ backend 1มันใช้ได้อย่างเทสก่อนเทสก่อน BE 1คีย์1ขึ้นมาแล้วฉะนั้น front end ตัวของเราควรจะต้องใช้ได้ผมโชว์โพสต์กดปุ๊บมันก็ดึงค่าเนี่ยขึ้นมาแสดงไม่มีอะไรโอเคตอนนี้ development ของเรา work แต่ว่าณตอนนี้อยากให้มาดูว่า development ของเราเนี่ยมันใช้เล้าของตัวนี้ซึ่งมันเล้าไปที่ BE 1 dev BE 2 dev FE devซึ่งมันจะผ่าน IP address ตัวล่างเนี่ยอาจจะเล่าไปที่สมมติเราลัน domain machine ตอนนี้ทุกอันมันลันแบบ domain หมดเลยแต่เราขอเปลี่ยนใหม่จริงๆมันไม่ใช่ domain ทั้งหมดนะตอนนี้ผมลันด้วย Docker Compose up แต่เพิ่มมันเปิดพอร์ตเดียวกับ domain นะฉะนั้นมันก็เลยยังใช้ได้เราก็สวิตช์เปลี่ยนได้ระหว่าง domain กับเรียกอะไรกับส่วนที่มันเป็น image ของคนอื่นเอามารันตอนนี้ผมทำแพทเทิร์นไว้แล้วแทนที่จะมาที่ IP ตรงๆอ่ะผมมาที่โดเมนที่มันอยู่ใน Docker Network ได้ตัวนี้มันก็รันขึ้นมาถ้ามันเกิดรันขึ้นมาก็ใช้ได้ฉะนั้นผมสวิตช์เนี้ยมันมี DL มี FE BE FE Dev BE 1 Dev BE 2 Dev เนี่ยผมเปลี่ยนเซอร์วิสข้างบนนี้ตรง backend dev เนี่ยแทนที่ผมจะใช้แบบ dev ผมใช้เป็นผ่าน docker นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันผ่าน docker จะไม่ต้องใช้ port นะ e 2แล้วก็เดี๋ยวผมไปเช็คใน traffic ให้ดูก่อนว่าใน traffic เนี่ยมีเล้าขึ้นมาเต็มเลยมีส่วนที่ดูที่เป็นรูปคอนเทนเนอร์ Docker container backend 1 fe.com/ ตามประมาณนี้ตัวนี้เป็นแบบ Docker นะตัวนี้มันรันขึ้นมาแล้วทั้งตรงนี้สำหรับเทสเดี๋ยวเราไปดูอีกทีตอนเทสตอนนี้เราอยู่ใน dev เราก็จะมี BE1 dev BE1ที่ผมดูB1 dev อยู่ข้างบนเนี่ย2ตัวนี้คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าโดเมนข้างหน้าเนี่ยมันต่างกันเห็นไหมฮะโดเมนข้างหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่มันต่างกันฉะนั้นณตอนนี้ในระบบของการทดสอบเหมือนทดสอบจริงๆฮะเราสามารถใช้ http://fe.com ประมาณนี้ได้BE1 ขีด1ได้ front end ได้ไหมยังไม่ได้รู้สึกยังไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ build docker ให้มันเป็น get not found อยู่โอเคเดี๋ยวดูตัวนี้เสร็จยังตัวนี้เรารันเป็น domain อยู่ฉะนั้นถ้าเรารันเป็น domain เราก็ต้องใช้ขีด dev เฮ้ยไม่ใช่ขีด dev มันไปที่อื่นdev .com แบบนี้ใช้แบบนี้ได้ตัวนี้เป็น dev ของเราแต่ว่ามันจะโพสต์ไปที่อะไรอ่ะโพสต์ไปที่ส่วนที่มันเป็นเขาเรียกไม่ใช่ domain น่ะรันผ่าน docker compose เนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนนะเมื่อกี้มันขีด dev เราขีด dev ออกปุ๊บๆๆมันก็จะเล้ามาที่ BE1 ตัวนี้กับ BE2 ตัวนี้อันนี้คือสิ่งที่มันจะเป็นนะฉะนั้นเราจะทำยังไงเราต้องรีสตาร์ทใหม่นะปกติบน Linux ผมไม่มีปัญหานะถ้าผมแก้ทราฟฟิกผมเซตคอนฟิกเกอเรชันให้มัน watch เป็น true แล้วพอเปลี่ยนพอแก้ไฟล์เล้าแล้วมันก็ได้เลยแต่ Windows ไม่ได้ไม่รู้ทำไมนั่นแหละเดี๋ยวรีสตาร์ทใหม่อ๋อไม่ต้องนะถ้ามันเป็นเขาเรียก
ก็ยังต้องทำอยู่ดีต้องสต็อปก่อนให้มันโหลดคอนฟิกเรชันใหม่ตอนสตาร์ทใหม่รอสักครู่นานไงแล้วก็อัพ CD ใหม่เสร็จแล้วก็ไปดูทราฟฟิกตอนนี้dev.com ผมดูตัวนี้ถ้ามาที่ fedev.com จะเล้าไปที่เซอร์วิสที่ชื่อ fe-dev นะฮะแต่ไม่ใช่ fe เฉยแต่ว่าถ้าเกิด fe.dev แต่ว่าเป็น back end นะ fe.dev.com เนี่ยเราเห็นว่าเมื่อกี้ผมแก้แล้วเอาขีด dev ออกเหลือ jbe2 เฉยๆกับอีกอันนึงตัวนี้เหมือนกันของback end 1เอาขีด dev ออกก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวมันจะเล้าไปหาตัวของ docker แทนนะฮะตัวเล้าของตัวนี้ซึ่งจะวิ่งใน docker network proxy วิ่งอยู่ข้างในโอเคเดี๋ยวเทสโปรแกรมก่อนนะครับตัวนี้ลอง show post ขึ้นมาแล้วตัวนี้ก็แทนที่จะเล้าไปที่โดเมนที่เราต้องสตาร์ทเนี่ยเราไปที่ dockerเราเห็นว่าแพทเทิร์นเนี้ยมันสามารถถอดสลับเปลี่ยนได้นะฮะเราก็มาแก้เล้าตรงนี้สำหรับโดเมนแล้วก็ถ้าเราอยู่ในเทสแล้วเราจะไม่ต้องรันโดเมนของฟรอนต์เอนด์แล้วเราก็มาบิวเดี๋ยวผมจะมาบิวตัวนี้ก่อนผมสต็อปก่อนนะฮะสต็อปตัวนี้ก่อนแล้วก็ในฟรอนต์เอนด์ปิดโค้ดปิดไปก่อนฟรอนต์เอนด์ตัวเนี้ยผมทำ Docker file ไว้ให้แล้ววิธีการบิวผม copy มาก่อนนะฮะแปะมาเอา copy เดี๋ยว build Docker ก็ build front end ยัดเข้าไปใน Docker แล้วเดี๋ยวเราสตาร์ทตัวนี้ขึ้นมาก็เป็นไงฮะผมอาจจะอธิบายเร็วนิดนึงผมแนะนำว่าผมลืมไฟล์นี้เผลอลบทิ้งไปแล้วมั้ง nginx.config ผมไปดูตัวนี้กันนะยังอยู่ไหม FE โอ้ผมลบทิ้งไปแล้วเดี๋ยวผมก๊อปมาจากอีกที่หนึ่งเซิร์ฟเวอร์เน็ตได้หรือเปล่าผมหาก่อนเจอแล้วตัวนี้โอเค Docker Nginx ใช้ view นะเวลาจะ deploy ที่ Docker เนี่ยมันจะต้องมีอีกไฟล์หนึ่งที่ผมลืมก๊อปไว้ชื่อ nginx.conf นะฮะอันนี้คือเป็นไฟล์ที่ต้องใช้เดี๋ยวผมสร้างไฟล์ขึ้นมาก่อนใน git code fe new file แปะลงมาก็แล้วก็ copy ตรงนี้ไปไหนแล้วล่ะขอขยายหน่อยโอเค copy ตัวนี้มาเสร็จแล้วก็แปะโป้งแล้วก็เดี๋ยว copy nginx.conf ไปให้ front end แปะลงไปบิวใหม่ก็อันนี้ตัวอย่างเป็นไฟล์ config คร่าวๆนะจริงๆอาจจะต้องไป customize ของแต่ละทีมว่าจะ customize ยังไงตัวอย่างเวลาเราบิว docker เนี่ยDocker file ตัวนี้ผมทำเป็น two state build production state เนี่ยผมใช้ image nginx เห็นนะฮะ from node latest นะผมใช้ nginx ธรรมดาในการทำก็อาจจะใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวอื่นนั้นก็แล้วแต่คุณนะว่าจะใช้อะไรหรือว่าในส่วนของ Svelte Kit เนี่ย
Dockerfile ผมใช้เป็น Node เวอร์ชัน18เราจะใช้เวอร์ชันต่ำกว่านี้ก็ได้แล้วก็ตอน Runtime ตอน Production หรือว่าทำเป็น Docker Image เนี่ยผมใช้เป็น Image Alpine ถ้ามี Image ที่มันเร็วกว่านี้ก็ได้แล้วก็เปลี่ยน Image ให้มันถูกนะว่าจะใช้ Image เวอร์ชันไหนแม้กระทั่งตรง .net .net ก็ customize ได้แล้วก็มา customize ว่าตรงเนี้ยเราใช้ image ไหนผมใช้ image .net 7นะฮะเอาพายในการทำโอเคตอนนี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมดู docker compose นะ compose ไม่ไร format เดิมนะแล้วก็เรียก image ตัวที่เราเพิ่ง build ไปเมื่อตะกี้แล้วก็เปิดพอร์ตนี้ไว้แล้วก็ label ไป fe.com นะฮะอันนี้ตอนนี้ทุกตัวรันเป็น docker compose หมดแล้วนะครับไม่มีตัวไหนรัน daemon อันนี้เราทักรันเหมือนสำหรับทีมเทสก็ได้คือเป็น production ก็ยังได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าที่ทำไว้อยู่ตรงไหน fe.comcom นะฮะเมื่อกี้มันแบ็คเกตเวย์เพราะมันดาวไปหมดทุกตัวแล้วfe.com ลองโชว์โพสต์ใช้งานได้ slash file อันนี้ alex กดมีให้ดาวน์โหลดกับ slash api slash be1 ขีด1ใช้ได้ be1 ขีด2ใช้ได้หรือว่าBE2 BE2 slash xx ได้นะโอเคเดี๋ยวมีอันนึงที่ผมยังไม่ได้อธิบายผมทำตัวนี้ไว้ทำไมไอ้ตัว random เนี่ยเพื่อให้ผมแยกออกได้ว่าผมรันคอนเทนเนอร์ตัวไหนนะเดี๋ยวเราดู backend 2ดูใน docker compose ผมทำเอาไว้ตอนนี้ผมเปิดพอร์ตไว้แต่ผมไม่อยากคือเดี๋ยวผมจะสปิน Docker image ขึ้นมาเป็น3 replica นะฮะตัวนี้ deploy mode replicate ก็คือรันขึ้นมา3 container ขึ้นมา3ตัวแต่มันจะให้มัน export port มาที่host ไม่ได้ฮะมันแย่งพอร์ตกันเดี๋ยวผมปิดตัวนี้ก่อนแต่ละตัวมันรันที่พอร์ต80มันอยู่แล้วไม่ชนกันแต่ว่าถ้ามาเปิดพอร์ตที่ hostแปดศูนย์แปดสามมันเดียวกันเนี่ยมันจะชนผมก็ปิดไว้แต่ว่าทุกอันมันวิ่งภายใน Docker Network ไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวทราฟฟิกจะเล่าให้โอเคผมทำแบบนี้แล้วนะฮะแล้วผมไปที่ตรง backend 2 stop ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมอัพขึ้นมาใหม่เป็น3 replica รอสักครู่เดี๋ยวผมรันแบบไม่ขีดดีอาจจะได้เห็นจะชัดล็อกมันขึ้นอะไรอัพเลยใช่ โอเคคอนเทนเนอร์สร้างมา3อันเนี่ยจะเห็นว่าผมรันขึ้นมา3อันมันคืออะไรฮะตรงนี้มันคือโหลดบาลานซ์นะฮะเราสามารถรัน API แบบโหลดบาลานซ์ขึ้นมาได้เดี๋ยวตัวทราฟฟิกมันจัดการของมันเองเราไม่ต้องไปทำอะไรอ่ะโอเค BE2 XX เนี่ยผมถ้ารีโหลดเห็นไหม72ถ้ารีโหลดอีกรอบหนึ่ง75 39 72 75 39แล้วเห็นว่ามันราวล็อบบินเนี่ยมันก็เรียก API แบบโหลดบาลานซ์ก็อันนี้ก็เป็นโหลดบาลานซ์แบบแมนนวลง่ายๆทำบน Docker Compose ก็ถ้าเอาแบบ Advanced เนี่ยมันต้องไปทำบน Kubernetes นะฮะโอเคนะฮะหวังว่าคงจะเห็นภาพนะการพัฒนาแบบ Microservice ทำยังไงเราใช้หลายเฟรมเวิร์กยังไงเดี๋ยวจะปิดเขาเรียกเราจะปิดไม่ใช่ปิดสิเขาเรียกว่าเปลี่ยนการ routing มาที่ Visual Studio Code ที่รันเปิดพอร์ต IP พอร์ตธรรมดายังไงหรืออีกอันนึงไปรันไปที่อะไรไปที่ Docker Container ของตัวอื่นยังไงเพราะเราไม่จำเป็นต้อง build code สมมติเราทำ front end เราไม่ต้องรู้จักโค้ด .NET ก็ได้แต่เราเอา Docker เข้ามารันไม่ต้องรู้จักโค้ดสเวลก็ได้แล้วก็เอาของเขามารันแล้วเราก็รู้จักแต่วิวแล้วก็ทำงานวิวไปถูกไหมฮะฉะนั้นตัวนี้ปล่อยเป็นหน้าที่อีกทีมหนึ่งในการบิวแล้วก็อิมเมจแล้วก็พูลมาใช้นะครับ
ผมว่าคงจะเห็นภาพคร่าวๆสำหรับการพัฒนาแบบเป็นโคสวิตยาวนิดนึงนะฮะแต่ว่าเราเริ่มต้นให้มันสวยงามแล้วมันคุ้มแน่ๆในการทำงานแล้วก็หลังจากมันเป็นคอนเทนเนอร์แล้วอ่ะมันพร้อมที่เราจะทำเป็น DevOps หรืออะไร GitOps หรืออะไรก็ว่าไปเราสามารถใช้สคริปต์เพื่อทำการบิ้วแล้วก็รันเทสแล้วก็ออโต้ดิพลอยขึ้น Kubernetes ได้เดี๋ยวพวกนั้นผมจะทำวิดีโอในโอกาสต่อไปแล้วกันณตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนโอเคนะครับสวัสดีครับ